ตายเฮ้ยบินบล็อกเอาดีนี่ไงบินบล็อกเฮ้ยเป็นไงบินบล็อกครับหลังจากที่พี่ได้เป็นอันดับหนึ่งของผลพิษและผลมังกรไปตอนนี้นะครับพี่ได้ย้ายวงการมาเป็นอันดับหนึ่งของผลประตูเรามาดูว่าผลประตูเนี่ยมันจะโกงและเกียนยังไงนะครับเพราะว่าพี่เห็นหลายคนเลเวลไปเล่นแล้วมันแบบมันค่อนข้างปั่นนะครับและแบบศัตรูตามจับยากอ่ะเอางี้ดีกว่าแล้วก็แบบปั่นประสาทอ่ะเอาไปดูกันเลยพี่ไม่อยากพูดเยอะครับเจ็บคอเวลานี่ใครมามุงเต็มเลยเฮ้ยพี่เคปแป๊บพี่เคปพับจอไปเปิดคลิปแป๊บเดียวมุงเต็มเลยอ่ะมุงคนดังมุงคนดังเกินไปเปล่ามาพี่จะท้าหนึ่งๆเลยนะครับโอกาสดีเพราะว่าเราจะได้ไม่พูดมากอะไรไม่พี่ต้องรีวิวสกิลก่อนเอางี้ดีกว่าก็ผลประตูนะครับคือทุกคนน่าจะได้ดูรีวิวไปแล้วนะครับส่วนมากก็เป็นผลที่เอาไว้แบบข้ามไปยังเป้าหมายที่เราจะไปนะครับอย่างเช่นนะพี่จะไปเกาะแรกปึ๊บเห็นไหมเปิดประตูตามมาเลยเว้ยแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ในแอร์ไลน์เรานะครับเขาก็จะตามเรามาไม่ได้นะครับมาส่วนสกิลอันที่บิลลี่เมื่อกี้เป็นสกิลที่คนแบบว่าชอบสุดๆเลยนะครับมารีวิวสกิลแรกก็เป็นเหมือนพุ่งแล้วก็ทำดาเมจนิดหน่อยไม่ได้แรงนิดหน่อยนิดหน่อยเองครับ nope. มาดูสกิลต่อไปนะครับก็คือสกิล X ที่ถ้าเราไม่กดสกิลนะครับคนอื่นก็จะไม่มีทางเห็นเราเหมือนว่าเราอีกมิตินึงอะมันจะเหมือนว่าเราจะอยู่ในมิตินี้ได้ประมาณสักไม่นานอะถ้าเราไม่กดสกิลนะครับมันก็จะอยู่ได้สักประมาณ3วิหรือ4วินี่แหละใครที่มีข้อมูลในแชทก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับพี่ไม่รู้อะไรมากเพราะพี่ไม่ค่อยได้เล่นผลนี้นะก็สกิลสุดท้ายก็คือสกิล F เหมือนบิงเห็นไหมวาร์ปจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้นะครับเหมือนวาร์ปแล้วศัตรูไม่เห็นแล้วนะว่าเราวาร์ปไปทางไหนจนกว่าเราจะมาโผล่อีกตรงนี้นะครับก็นี่แหละครับสกิลมันก็ถามว่ามันโกงไหมในระรวมๆแล้วอ่ะถ้าเล่นสายผลนะมันไม่โกงไว้แต่ถ้าเราเล่นแบบสายดาบเอาไปคอมโบอะไรเงี้ยพี่ว่ามันค่อนข้างปั่นหัวศัตรูได้นะครับเพราะว่ามันเป็นผลที่ปั่นแล้วก็ตุ๋ยได้ดีอ่ะเพราะว่าแบบมันซิกแซกอ่ะแล้วคนหาจับตัวยากไว้มาพี่จะกลับไปก่อนเกาะนี่แมนชั่นเดี๋ยวคนหาตัวยากไว้ตอนนี้พี่เล่นสายเลยวะอ๋อพี่เล่นสายผลนะครับซึ่งเอาตรงถ้าเล่นสายผลแล้วมาเล่นผลดอนนี่พี่ว่ามันค่อนเล่นยากนะเพราะว่าดาเมจมันก็ไม่ค่อยมีไงคือไม่มีใครเอาผลนี้ไปต่อยคนอื่นหรอกเพราะผลมันทำดาเมจไม่ค่อยได้พี่ก็จะเล่นสายดาบแล้วกันนะพี่จะเล่นกับเอ็นมานะครับเพราะว่าตอนนี้พี่กำลังเหอคอมโบเอ็นมาใครอยากให้สอนคอมโบเอ็นมาก็คอมเมนต์คลิปนี้นะครับและอย่าลืมกดไลค์ด้วยเดี๋ยวพี่จะสอนมาใครจะหนึ่งมาเลยโอเคคนนี้ดูเหมือนว่าพี่จะได้คนหนึ่งเฮ้ยทีละคนทีละคนทีละคนครับพี่ผมเอาคนนี้ครับคนนี้ครับพี่มาเลยครับพี่ดูนะกดสกิลสองนี่ครับศัตรูก็จะไม่เห็นเราเว้ยมันก็เล่นผลดอมันก็ชิบหายแล้วแม่งเขาเล่นมันดอมันกะลีหุยเห็นไหมเขาไม่เห็นผมเว้ยตอนผมอยู่ในร่างนั้นอ่ะไอตอนผมอยู่อีกมิตินึงอ่ะเป็นไงโคตรโกงเลยเฮ้ยอย่าลุมดิทีละคนไอสัตว์พี่ว่าจะไม่พูดคำหยาบแล้วครับ nope อุ้ยกูไปตีดีมิตินึงอู้เป็นคอมโบโคตรเป็น fucking เอาเรื่องคอมโบคอมแบทโคตรเอาคนนี้โคตรตึงโคตรตึงเอาดิเอ้าตายเพราะสกิลดาบได้ไงอ่ะเฮ้ยพี่จะมารีวิวนี่ครับผลดอมมันก็จะโกงตัวนี้ครับเพราะว่ามันแบบมันวาร์ปได้อ่ะมันปั่นหัวศัตรูค่อนข้างเยอะเลยอ่ะเอาง่ายคือเขาเล่นแทนผลดำกันแล้วอ่ะทุกวันนี้เพราะมันแรงอ่ะครับมาหนึ่งต่อเลยเพื่อนอุ้ยวาร์ปหนีพุ่งอุ้ยคนนี้ก็เล่นผลดอมเห็นไหมคนเล่นเกินจัดอ่ะคนเล่นเยอะจริงวิธีแก้ทางก็คือถ้าเราไม่เห็นศัตรูถ้าเราไม่เห็นเขานับแล้วก็ออกห่างๆเลยวิธีแก้ทางที่ดีที่สุดสำหรับพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้อยู่นิ่งกูอยู่นิ่งแป๊บเดียวนี่พุ่งทุกคนดูผมจะหายตัวให้ดูฟึบฟึบฟึบหายตัวแม่งมันหายเหมือนกันวะนี่ไงนี่ไงโคตรโกงอ่ะบวกกับคอมแบทใหม่นี่โคตรเอาอ่ะเอาดีครับไอ้เฮ้ยไอ้สัตว์คอมโบกับดาบโคตรโกงเฮ้ยคอมโบกับดาบโคตรแรงอ่ะเฮ้ยทุกคนต้องลองเลยครับอย่าโคตรโกงเลยโคตรตึงเอ้ยมันมาให้ซึมให้เสียงเลยมันก็ใส่ยับเลยหายตัวนี่ไงพุ่งไปโซอ้าวสึนามิเจอสายวินบ็อกเข้ามาใกล้สิพี่ว่าถ้าคนเล่นถ่ายสายโพจะให้เราเข้าไปนะครับเจอวินบ็อกไปเป็นไงล่ะหัวปั่นไปสินี่ไงหัวปั่นไปสิ nope ตายซะมันไม่ตายเยอะมันหลบคนเต็มเลยเอาสิบินบล็อกจังหวะนี้บินบล็อกได้ไงบินบล็อกจับทุ่มไม่โดนอีกมาดิเอา
าดิเอาดิเชิงตึงเหรอตายครับพี่จะอวดอะไรนะครับแต่แบบพี่เกียดอะครับพวกเชิงตึงแบบช็อกโกสโตบริการกดผลบล็อกฟุตเลท8และกดเกมพาสเลท8และยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับเหมือนจะเก่งอ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้เก่งอ่ะเข้าใจปะไอ้พวกแบบคอมโบแล้วถอยนี่นี่อ่ะครับพวกพี่ไม่อยากจะคุยหรอกพี่ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่นะครับกลัวเขาจะร้องไงไอ้เอ้าไอ้ยาขอโทษพี่ไอ้สัสมาดิวินบ็อกทุ่มเชือดผ่านได้ไงวะสกิลนั้นเฮ้ยเชือดโอ้ยผ่านได้ไงสกิลนั้นนี่ไงนายตีเราแต่นายตายนี่คืออะไรเหรอเฮ้ยเราก็ไม่หมดละเอ้ยมาตอนไหนนี่ต่อเลยละกันวินบ็อกนี่ไงวินบ็อกแล้วทุ่มนี่ไงเชือดอึ้งอะดิคอมโบได้ไงอึ้งอะดิวินบ็อกทุ่มกลางอากาศไม่ใช่นี่ไงหุยวินบ็อกครับอู้ชิมหายละวินบ็อกก่อนนี่ไงอุ้ยเฮ้ยเป็นไงวินบ็อกแล้วทุ่มกลางอากาศเป็นสกิลที่ค่อนข้างปั่นหัวศัตรูค่อนข้างเยอะนะครับแต่เมื่อกี้เขาตายเพราะสกิลดับคืองงว่ะใครจะต่อเนี่ยเคนายใช่ไหมวินบ็อกทุ่มน้องๆแบบพี่ชันเล็กแต่สกิลเดียวอ่ะเฮ้ยสกิลนี้โกงสุดชิบหายมีประโยชน์สุดละก็อีกสกิลนึงเอาไว้หนีไงโอ้ว่ามันมั่วแล้วเนี่ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนฟาดกันทีละคนเอ้าหัวเกือบแตกโนบวินบ็อกทุ่มโอ้ไม่โดนหนีวินบ็อกปาดหน้าไปทีทนท้าเหรอได้นะไม่หวั่นนะวินบ็อกครับมาดิท้าก็พาเถอะเฮ้ยทีละคนไอ้สัสพี่บอกให้ทีละคนไงเอ้ยจะลุมอย่างเดียวเลยให้ทีละคนดินั่นไงตายไปช้าบอกแล้วให้ทีละคนจะลุมอยู่ได้มาต่อเลยเอาไอ้มังกรมาเกณฑ์ไปแล้วปึ๊บคือผมมันโคตรผิวอ่ะพี่มันผิวกับมันพิวนะพอพี่เห็นตอนแรกพี่ก็คิดว่ามันคงไม่มีประโยชน์ในการ PVP นะครับแต่พอเห็นคนเอามาเล่นเยอะๆเนี่ยพี่คิดว่าโอ้โหแม่งโคตรโกงไอ้เหี้ยโคตรพิวเอาใจเย็นนี่จะรออย่างเดียวเลยเอาข้าวหอมพี่เอาครับชิงเรียบร้อยขอบคุณครับไม่ไปครับบินบ็อกเป็นไงหนีโคตรใบอ่ะแล้วเปิดประตูหนีไปเมืองอื่นก็ได้นะครับแต่พี่ไม่เอาอ่ะพี่อยากบวกตรงนี้โอเคตอนนี้พี่ท้าพวกเขาหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาเล่นแบบเล่นสายลุมเกินนะแบบมั่วเมียตัวเหลืองไปหมดเลยพี่ละงงอะไรไอ้ทีละคนนะคอมโบวินบ็อกทุ่มต่อยาวๆปุ๊บโอ้โหโคตรสุดกูไม่เล่นละผลพิษเอ้ยไม่ผลพิษก็ยังโกงอยู่นะผมว่านี่ไงปาดตักหน้าไปหนึ่งทีวินบ็อกเอ้ยส่วนมากพี่ก็เห็นคนที่ใช้สกิลนี้นะครับในการพีพีไอ้วินบ็อกเนี่ยนี่ไงโอ้โหไม่โดนเลยปั่นหัวเอาดีสกิลวินบ็อกโคตรโกงมาใครจะหนึ่งอีกมาเลยขอไปที่เออตรงนี้มันเดือดกันจังวะเฮ้ยสงครามมันเดือดกันเพราะว่าพอฟาร์มวิวตันแล้วก็ห้าวไงพวกเนี้ยไอ้สัสเฮ้ยวินบ็อกมาวินบ็อกกับไม่โกงฟึบปัดเอ้ยกูวาร์ปขนาดนี้มึงยังจะโดนอีกเนาะพี่วาร์ปแบบวาร์ปเอาใครยังจะสกิลโดนอีกครับโคตรแม่นเลยวินบ็อกครับสกิลเสร็จแล้วกูวินบ็อกเลยเขาจะได้ส่วนไม่ได้ไงโคตรฉลาดเฮ้ยใจเย็นจะลุ้มอย่างเดียวเลยอ้าวเขาวิ่งผ่านสกิลผมตอนผมใช้สกิลดาบอะครับต่อเลยพี่ชายผิวกว่าหนวดดำอีกนี่ไงเป็นไงเออเซอร์ปิงเหรอไม่ไรแล้วสนองนี่แท้วินบ็อก
จับทุ่มวินบล็อกอาหารไม่เห็นงงเป็นไง1คิวไปใครเจ้าอีกนี่อุ๊ยเฮ้ยนี่มันบัฟมาจิ้มเลยนี่ว่ามันเอาสกิลดาบมาจิ้มพี่เอ้ยมันนัวเนียงโอ้โหทั้งโยรู้ทั้งอะไรมันนัวเนียงกันไปหมดละนี่ไงตายวินวอล์กครับแตกหนึ่งสกิลวินวอล์กโคตรโกงอะไรมันผิวจัดๆเลยอะครับโคตรโกงอีกรอบหนึ่งมาใครจะเอามาเลยเอาคนนี้เหรอมาเล่นกับสายดาบพี่ว่าถ้าเล่นกับทูชิตะน่าจะได้ดีกว่านี้นะครับสำหรับใครที่มันไม่รู้ดิแล้วแต่คนอันเนี้ยแต่พี่คอมโบถนัดมาดิไงคอมโบอมตะเอาไปลองเล่นกันได้ครับโคตรโกงคอมโบเนี่ยฟึดไม่โดนอีกวับมาดิวับพุ่งวินบล็อกอีกเห็นไหมเป็นคนที่โคตรปั้นอ่ะเจอสายวินบล็อกมาเชือดเฮ้ยใจเย็นเน็ตพี่โอ้สกิลดักหน้าก็ยังไม่โดนวินบล็อกพุ่งอุ้มค่ะไม่ตายมันถึงจังวะไอ้สัตว์เรียบร้อยแตกหนึ่งมันอู้วินบล็อกโคตรโกงเฮ้ยแต่ต้องเล่นสายดาบนะเพราะว่าถ้าเราไม่เล่นสายดาบดาเมจมันจะเหมือนว่าดาเมจจะไม่เพียงพอต้องเล่นสายดาบนะถ้าจะเล่นพี่แนะนำว่าเล่นดาบดีกว่าโคตรโกงเลยเอ้าได้มันตามยันเซฟโซนกูไปละวับเรียบร้อยเป็นไงล่ะไม่มีใครตามทันเฮ้ยเจ้าคู่มาได้ไงพี่จะคอมโบไปเลยแล้วกันเอาเลมังกรอีกโอ้ยนี่ไปละตามได้หรือเปล่าตามมาไม่ได้โอ้ตกใจนึกว่าจะตามมามันตามอุ้ย 4.9 แล้วพี่จะ15แล้วครับ EP หน้าคง15นะครับเพราะฉะนี้มันก็ล่าง่ายขึ้นครับเพราะแบบมันได้เยอะขึ้นไงค่าหัวเออใครที่สนใจจะล่าตอนนี้ก็รีบล่าเลยนะครับก่อนที่แอดมินมันจะมันต้องมีปรับบ้างแหละเห็นขึ้นเยอะๆนี่มีปรับแน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้พี่ว่าน่าจะสะใจน้องๆแล้วนะครับพี่ฆ่าไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็แนะนำวิธีการเล่นคิวสาระเยอะชิบหายเลยคลิปนี้เอาถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์กดแชร์อุ้ยมีคนให้ค่าหัวเอาครับเอาเรียบร้อยขอบ thank youโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ